นับสนุนโดยคอลลาเฮลท์คอลลาเจนสกัดบริสุทธิ์ 100% โมเลกุลขนาดเล็กมากดูดซึมได้ดีช่วยลดอาการปวดกระดูกฉับพลันปวดข้อที่เรื้อรังเสริมสร้างคอลลาเจนในบริเวณข้อต่อกระดูกผิวสวยสดใสสุขภาพดีช่วยเผาผลาญไขมันลดริ้วรอยเหี่ยวย่นเล็บและผมแข็งแรงสินค้าอันดับหนึ่งที่ผู้บริโภคไว้วางใจมั่นใจกับผลลัพธ์เพียงแค่1กระปุกพิเศษสุดๆกับโปรโมชั่นสุดคุ้มที่นี่ที่เดียว1แถม1ราคาเพียง 2,190 บาทรีบโทร1577หรือ022900929จัดส่งฟรีทั่วประเทศมาถึงช่วงของรายการสนอาสาในช่วงนี้นะคะสำหรับใครที่จะติดต่อสนอาสาเพื่อที่จะซื้อโฆษณาติดต่อสถานีได้เลยทำไมไม่ติดต่อมาริกาล่ะติดต่อมาริกาก็ได้อยู่แต่ติดต่อสถานีก็ดีโพสต์มาทาง Facebook เลยนะครับจะซื้อโฆษณาเข้ามาได้เลยเข้าได้เลยเนี่ยมันจะทำให้เราอยู่ได้ไม่ปิดกั้นนะไม่ปิดกั้นสินค้าทุกอย่างได้หมดอ๋อได้ทุกหมดกะปิน้ำปลาอ๋อได้หมดเลยสถานที่ท่องเที่ยวขนาดเทคเรสซองได้หมดเลยนะครับยกเว้นเครื่องดื่มเครื่องดื่มชูกำลังเอามาแจกได้เอามาให้เราอ่ะได้แต่ว่าเอาไปโฆษณาไม่ได้ไม่เหมาะนะไม่เหมาะนะครับค่ะมาถึงช่วงนี้ว่ากันในเรื่องของคุณจินชนะนี่ทำงานอาสามาเยอะนะคุณว่าคือหน้าคุณถึงเกรียมขนาดนี้บอกตรงว่าอยู่รายการสนอาสาอยู่รายการร่วมมือร่วมใจเนี่ยอยู่แต่ความทุกข์นะเพราะแต่ละคนก็มีความทุกข์เดินเข้ามาในรายการก่อนร่วมมือร่วมใจคุณสนไอทีวีอีกสนไอทีวีอีกก็มีแต่คนมีความทุกข์มีแต่คนเดือดร้อนจนผมเจอคนแบบนี้มาเป็นหมื่นๆคนนะครับที่เข้ามาแล้วก็เดือดร้อนช่วยเขาได้บ้างช่วยไม่ได้บ้างส่งไปอันไหนช่วยไม่ได้ก็ส่งไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบ้างก็ทำอาสาก็ทำกันมานะคะนี่ก็ประเภทอะไรต่างๆคือสารพัดอาสาแล้วล่ะแต่เดี๋ยวนี้จิตอาสาเขามีหลายแบบคุณอาจจะไปปลูกป่าชายเลนก็ได้หรือคุณอาจจะวันหนึ่งใช้จักรยานไล่จากระดับเล็กสุดไปจนถึงสูงสุดบางคนอาจจะบริจาคเงินช่วยวัดบางคนไปสร้างประตูโบสถ์อย่างนั้นมีหลายวิธีล่าสุดมีอีกวิธีนึงอันนี้ก็เป็นจิตอาสาครับเขาเรียกตัวเองว่าเขาเป็นจิตอาสาแต่วิธีอาสาของเขาก็คือเป็นจิตอาสาแบงค์คือธนาคารจิตอาสาเออฉันตกใจฉันอยากจะเอาสตางค์ไปฝากมันได้ไหมเอ้าคือถ้าเกิดว่าฝากแบงค์นู่นนี่นั่นปุ๊บเนี่ยเขาทำกำไรใช่ไหมล่ะเขากินกำไรจากเราเราก็คือเป็นธุรกิจอ่ะเอาเงินเราไปขายออกดอกเบี้ยแต่ถ้าธนาคารจิตอาสาเอาสตางค์ไปฝากธนาคารนี้น่าจะดีเพราะว่ามันจิตอาสาไงเผื่อเราได้บุญเออแล้วเขารับเงินหรือเปล่าเราไม่ค่อยเข้าวัดเราก็ได้บุญเพราะเอาตังค์ไปฝากมันจบอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นดิฉันก็เลยคิดว่าเอาเรื่องนี้มานำเสนอดีกว่าเผื่อท่านผู้ชมเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะฝากสตังค์เหมือนฉันฝากที่ธนาคารจิตอาสาใช่ค่ะว่าด้วยเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องพิเศษสำหรับกลุ่มเยาวชนวัยรุ่นนะคะที่เขาคิดโครงการดีๆกันขึ้นมาแล้วดูการนำเสนอของเขาสิคุณดูสิดูเท่ไหมตอนแรกนึกว่าโดมปกรณ์ลำเขาเรียกว่าอาร์ตอาร์ตติ๊ดฉันคุยกับติ๊ดไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่นะปกติทำไมอ่ะติ๊ดไงแล้วไปฝากเวลาป๊อกติ๊ดอ๋อมีเสียงด้วยอ่ะปล่อยมาเลยลองฟังดูดิดีขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษานักร้องหนุ่มออฟฟิศแม่บ้านไม่ว่าจะอาชีพไหนสนใจอะไรหรือถนัดด้านไหนธนาคารจิตอาสาก็เป็นสะพานที่สร้างโอกาสให้เราได้อาสาทำงานช่วยสังคมธนาคารจิตอาสารวมหน่วยงานและองค์กรอาสาที่หลากหลายให้คุณได้ใช้ความสามารถของคุณสร้างสังคมที่ดีขึ้นเมื่อคุณฝากเวลาไว้กับธนาคารจิตอาสาทางธนาคารก็จะแนะนำงานอาสาที่ใช่ในเวลาที่เหมาะในงานที่ใช่ในเวลาที่เหมาะเขาก็ใจคิดนะฉันรู้ละว่าฉันจะเอาเรื่องไปฝากไว้ที่ใครครับปัญหาทุกสุขดิบทั้งหลายที่มาหามัลลิกาที่นี่นะคะอันไหนที่ดิฉันแก้ไม่ได้ฉันก็ส่งไปที่ธนาคารนี้ได้เพื่อครบแนะนำของที่ใช่ในเวลาที่เหมาะให้ถูกต้องนะคะพบกับจิตอาสาทั้งหมดนะคะคุณเพ็ญจุรีวีระธนาบุตรค่ะสวัสดีครับนะคะแล้วก็คนต่อไปนะคะคุณธีรัตน์ภิริยะปัญญาพรค่ะสวัสดีครับนะคะแล้วก็คุณโชติศักดิ์กิจพรยงพันธ์ค่ะสวัสดีครับนะคะทั้ง3คนแนะนำตำแหน่งตัวเองซิอะไรบ้างอ่ะ1คนเป็นคนแรกค่ะก็เพนก็ทำกิจกรรมอาสาสมัครเป็นหลักค่ะจากกิจกรรมแล้วก็ทำเรื่องสื่อสารของโครงการเป็นหลักค่ะค่ะคนที่2ค่ะครับก็ผมธีรัตน์นะครับก็ดูแลเรื่องระบบฝากเวลานะครับผมเป็นระบบที่ช่วยแนะนำงานในเวลาที่ใช่แล้วก็ตรงกับความสนใจครับผมนี่สำคัญนะเหมือนเลขาโน้ตอะไรไว้ปุ๊บพอถึงเวลาก็บอก
เฮ้ยคุณทำนี่ยังนี่คุณทำยังใช่อันนี้เวลาถึงเวลาแล้วนะไหนคุณบอกจะไปเลี้ยงอาหารปลาคุณไปยังเออเอออย่างนี้อย่างนี้หรือเปล่าไม่เอออย่างนี้หรือเปล่านะคะอ่ะคนต่อไปอ๋อผมโชติศักดิ์ครับก็เป็นผู้ประสานงานในเรื่องการอบรมครับหลักๆก็คือเหมือนกับโยงกับพวกองค์กรสมัครกับพวกวิทยากรอบรมในความรู้ต่างๆครับหมายถึงว่าองค์กรนี้อยากจะอบรมเรื่องนี้วิทยากรดีๆอยู่ที่ไหนคุณก็หาให้อย่างเงี้ยหรอคือเหมือนเราจะมีชุดเซตความรู้ของเราที่เตรียมไว้อยู่แล้วครับแล้วก็คอนแทคคุยกับองค์กรอาสาสมัครต่างๆว่าใครสนใจความรู้ด้านไหนที่จะเอามาพัฒนาองค์กรตัวเองหรืองานอาสาของตัวเองได้ครับหลักๆเป็นผู้ประสานงานในส่วนของตรงนี้เราก็ประสานงานตรงนั้นให้คนเขามาอบรมกับที่นี่จัดของให้ตรงกับงานครับจัดคนที่ตรงกับงานจัดงานให้ตรงกับคนครับจัดของให้แมทกันเออจับคู่มีไหมจับคู่ไม่ใช่เว็บหาคู่อ๋อเหรอไม่ใช่เหรอคุณถามแล้วก็ไม่ใช่เว็บหาคู่ไม่ใช่เอ้าก็จับใส่ทุกอย่างแล้วอ่ะก็จับคู่มันไม่ได้เหรอคุณเพนอธิบายง่ายๆว่าเนี่ยท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่นะครับว่าเขาจะเข้ามาร่วมกับเนี่ยธนาคารอาสาได้ยังไงก็เข้าได้หลายทางค่ะก็อย่างแรกเนี่ยทางหลักเราคือทางเว็บไซต์ค่ะระบบจิตอาสาแบงค์ .com ค่ะก็ในเว็บไซต์เราเนี่ยเหมือนประตูเชื่อมโยงค่ะระหว่างองค์กรอาสากับอาสาทางองค์กรเนี่ยก็จะมาประกาศงานว่าเนี่ยต้องเวลาเท่านี้ต้องการอาสาทำอะไรบ้างกี่คนกี่ชั่วโมงแล้วก็อาสาเนี่ยก็จะมาไล่ดูว่าเขามีทักษะด้านนี้มีเวลาอย่างนี้เนี่ยมีความสนใจด้านนี้เนี่ยเขาอยากจะทำอะไรได้บ้างแล้วก็ระบบจะรันแล้วก็แนะนำงานที่เหมาะกับเขาให้ผมเข้าใจแล้วฉันไม่เข้าใจเขารวบรวมสมมุติว่าคุณเป็นองค์กรคุณจะทํา CSR คุณก็แจ้งมาคุณจะไปวันนี้ไปปลูกป่าชายเลนวันนี้คนอื่นก็มาแจ้งมาจะไปขี่จักรยานวันนี้ทางนี้เขาจะรวบรวมไว้จากนั้นประชาชนทั่วไปคุณอยากจะไปไหนฉันว่างงานว่าคุณก็มาแจ้งอ๋อแจ้งไว้เขาจะบอกคุณว่าอ๋อนี่นะมาริการมีขี่จักรยานอ๋อคุณไปสิอ๋อปตท.มีปลูกป่าชายเลนเอาไปคุณเลือกเลยอย่างนี้อ๋อจะไปป่าหรือไปชายเลนหรือจะไปขี่จักรยานมันก็จะดูที่เหมาะกับไลฟ์ตายของติดต่างๆเขานี่ไงเนี่ยบริหารอารมณ์ติดไงคุณลองดูบ้างพวกเดียวกันก็คุยกันรู้เรื่องแล้วคุณธีรัตน์ช่วยอธิบายหน่อยว่าแล้วถ้าเกิดอย่างเงี้ยไอ้แบงค์เนี่ยอาจจะเห็นอ่ะเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเงินทองไหมหรือไม่เกี่ยวหรือยังไงอ๋อธนาคารของเราเนี่ยครับไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์รับฝากเงินแต่เรารับฝากเวลาครับผมเวลาเนี่ยก็เป็นเหมือนต้นทุนของสังคมอีกอย่างนึงเนาะแบบว่าเราอาจจะพูดว่าในสมัยที่เศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยเราจะพูดว่าทองคำเนี่ยมันเป็น financial security หรือความปลอดภัยทางการเงินความมั่นคงทางการเงินของประเทศแต่ในเชิงสังคมเนี่ยการที่มีคนตั้งใจอยากใช้เวลามาทำอาสาเนี่ยมันก็เป็นความมั่นคงอีกอย่างหนึ่งของประเทศเหมือนกันแล้วก็ที่ธนาคารจิตอาสาเนี่ยครับเราเนี่ยเป็นธนาคารที่แตกต่างจากคนอื่นเพราะว่าสิ่งที่เราให้ความสำคัญเนี่ยคือประสบการณ์ของอาสาเราเนี่ยไม่ใช่แหล่งระดมพลเอ้ยนี่ตรงนี้ต้องการพันคนเอ้ยเรียกมาแล้วไปหรือว่าเอ้ยตรงนี้ต้องการคนเอ้ยช่วยธนาคารจิตอาสาเรียกให้หน่อยไม่ใช่สิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยคือเรากำลังสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับอาสาสมัครเพราะว่าถ้าให้พูดถึงความเชื่อเบื้องหลังของเราครับธนาคารจิตอาสาเนี่ยเราเชื่อว่างานอาสาเนี่ยมันมีศักยภาพมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาคนถ้าเราบอกว่าการไปนั่งสมาธิวิปัสสนาหรือภาวนาเนี่ยช่วยพัฒนาจิตใจคนได้งานอาสาเนี่ยก็มีประสิทธิภาพหรือว่ามีความเป็นไปได้ที่จะทำเช่นนั้นเหมือนกันคุณคิดโครงการนี้กันขึ้นมาได้ยังไงเพราะอะไรคุณถึงมีโปรเจกต์แบบนี้อ่ะแล้วที่เนี่ยพวกฉันทำกันมาเป็น10-20ปีเนี่ยช่วยคนนั้นช่วยคนนี้ฉันไม่ต้องคิดเลยแต่ฉันช่วยเลยอ่ะอันนี้ฉันไม่ใช่แค่อาสานะแต่ฉันทำไปเลยอ่ะไอ้ประเภทอย่างเงี้ยมันคือกระบวนการอะไรถ้าเทียบกับกระบวนการที่คุณกำลังทำอยู่คือผมคิดว่ามันก็มีหลายเลเวลเนาะแบบว่าในกระบวนการขับเคลื่อนหรือว่าการพัฒนาสังคมที่เราจะทำสังคมให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยผมคิดว่างานที่แบบมีปัญหาปุ๊บไปช่วยปั๊บไอ้เนี่ยก็สำคัญแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเราอยากให้งานอาสาเนี่ยมันไปได้ไกลมากกว่านั้นหมายถึงว่าคุณอยากทำหน้าที่ในการช่วยเสริมการปลุกจิตสำนึกให้คนทำงานอาสาอาสาเหมือนคุณชินชนะซึ่งทำอยู่อาสาเหมือนคนอื่นๆที่เขาทำไปอาสาเหมือนคนนั้นคนนี้แต่คนอาจจะไม่รู้จักว่าจะเริ่มต้นยังไงใช่เพราะว่างานอาสาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ใช้แรงงานแต่มันยังเป็นโอกาสในการไปเรียนรู้ได้รู้จักสังคมมากขึ้นรวมถึงพัฒ
ฒนาขัดเกลาจิตใจตัวเองมากขึ้นอย่างที่คุณชวดศักดิ์เล่าถึงเมื่อกี้ครับเรื่องของงานจัดอบรมเนี่ยงานจัดอบรมเนี่ยก็เป็นงานหลังบ้านของเราเนี่ยไปทำงานกับองค์กรเพื่อสังคมเนี่ยมากมายเลยเพื่อไปพัฒนาร่วมกันอะว่าเฮ้ยแล้วกิจกรรมอาสาเนี่ยเราจะทำไงให้มันมากกว่าเอ้ยโอเคเอ้ยคุณชินชนะมานะคุณมาริกามานะทำแล้วทำเสร็จปุ๊บกลับบ้านไม่รู้จักกันไม่ได้อะไรใช่ถ่ายรูปแชร์อะไรเงี้ยแต่ทำไงให้พออาสาเขาไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาได้เรียนรู้เขาได้แบบได้รู้จักตัวเองได้พบกับความสุขอันประณีตซึ่งเป็นความสุขจากการให้ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยครับมันเป็นสิ่งที่ต้องดีไซน์ต้องจัดการแล้วมันต้องขับเคลื่อนกันไปทั้งแผงเขาคิดแบบยุคใหม่นะจัดการเป็นระบบนะบูรณาการ1 2 3 4วิจัยและพัฒนาไปเรื่อยๆฉันกำลังคิดถึงอะไรแล้วป่ะคิดถึงอะไรครับหรือจริงๆแล้วคือเป็นอีเวนต์อย่างนึงก็ถูกคุณกำลังเข้าใจป่ะใช่ก็เป็นอีเวนต์ของเขาที่เขาจัดการเรื่องพวกนี้แล้วทีนี้ไอ้คนที่ไปอบรมหรือองค์กรไหนที่เขาต้องการเนี่ยเรามีบุคลากรให้หรือยังไงหรือเราแค่ประสานงานเชิญคุณโชติศักดิ์ประสานงานก็องค์กรเขาต้องส่งคนมาเองเพราะคนเราก็คือเหมือนประสานกับทางวิทยากรหรือว่าองค์ความรู้ต่างๆให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการถอดบทเรียนเรื่องสุนทรียสนทนาหรือว่าเรื่องจิตวิทยาอะไรพวกนี้ครับที่ผ่านมาก็คือเหมือนก็เราก็เชียร์ให้แบบองค์กรส่งคนที่แบบเจออาสาสมัครตรงๆอ่ะเพื่อเขาได้ให้ได้แบบคอนแทคกันแล้วคือเหมือนก็พยายามให้คนดูแลอาสาสมัครสามารถที่จะดีไซน์ออกแบบกระบวนการที่ทำให้แบบอาสาสมัครเข้าไปสัมผัสประสบการณ์ส่วนตัวภายในของเขาได้ครับไม่ใช่ just แค่แบบมาใช้แรงงานสมมติว่ายกกระสอบทรายเดียวแล้วไปปลูกต้นป่าใช้แรงว่าใช้แรงปุ๊บปุ๊บปุ๊บโดยไม่ได้รู้ว่าปลูกไปทำไมแล้วปลูกเพื่ออะไรแล้วก็อย่างป่าชายเลนที่เคยมีประเด็นกับที่เคยได้ยินบางองค์กรก็คือเหมือนกับว่าบางที่อ่ะเขาก็แบบอันนี้ปลูกแล้วก็เหมือนกับว่าถ้ามันที่มันไม่ดีอ่ะคือน้ำมันสัตว์ต้นมันก็ลอยหมดอยู่ดีคือสัตว์แต่ว่าไปปลูกแต่ไม่ได้ดูว่าปลูกแล้วประสบความสำเร็จยังไงชาวบ้านเขาจะอยู่กับมันต่อไปยังไงแล้วมีส่วนร่วมกันในสังคมในท้องถิ่นกับเขาหรือไม่อะไรอย่างนี้นะคะอย่างผมมีเคสหนึ่งน่าสนใจอย่างองค์กรที่เขาชื่อเล่นชื่อฟีดครับหรือว่ามูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับองค์กรเนี้ยเขาทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเนาะแบบอนุรักษ์ให้การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากมายแต่งานอาสาที่เขาพาคนไปทำเขาพาคนไปทำอะไรรู้ไหมครับเขาพาคนไปถอนต้นไม้ครับพาไปแบบถอนถึงรากถึงโคนขุดออกถอนทำไมอ่ะเห็นไหมคนเกิดการสงสัยถอนทำไมเพราะว่าพื้นที่ที่เขาดูแลอยู่ตรงนั้นนะครับคือบางปูศูนย์ศึกษาธรรมชาติบางปูเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อพยพของนกชายเลนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันขึ้นรกร้างด้วยต้นไม้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยนกเนี่ยจะไม่มาลงนกจะไม่อพยพมาตรงนี้ชาวบ้านไม่รับไปถอนเขาอ่ะถ้าอ๋อมันเป็นพื้นที่พิเศษครับที่การไว้สำหรับอนุรักษ์พอเขาถอนเนี่ยนกเนี่ยก็สามารถมาลงได้ถ้าเกิดนกไม่มาลงตรงนี้ก็ต้องไปลงตามโรงงานแถวสมุทรปราการอะไรเยอะแยะเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าสนใจมากถ้าเกิดเราไปถอนอย่างเดียวแล้วในกระบวนการอาสาเนี่ยมันไม่มีบอกว่าเฮ้ยทำไมต้องถอนคนก็ไม่เข้าใจเอ้ยทำไมต้องถอนรวมถึงว่าการที่เรา educate หรือให้การศึกษาหรือว่าใส่พวกนี้เนี่ยเป็นในกระบวนการคนก็รู้ว่าอ๋อเนี่ยนะระบบนิเวศมันเป็นยังไงมันก็ทำให้อาสาเนี่ยรู้จักสังคมรู้จักบ้านรู้จักถิ่นที่อยู่ของเขามากขึ้นด้วยโดยสรุปก็คืองานก็ประมาณ 2-3 ส่วนทีนี้คนที่ประสานงานไปสมมติโอเคมาริกาโทรไปประสานงานบอกว่าเฮ้ยประมาณอาทิตย์หน้าฉันมีเวลาอยากจะทำนู่นทำนี่มีเวลาว่างช่วงวันอาทิตย์อย่างนี้สัปดาห์นึงประมาณ3ชั่วโมงฝากเวลาไว้กับธนาคารอาสาของคุณนะครับฉันต้องเสียตังค์มั้ยหมายถึงดิฉันต้องเสียตังค์มั้ยต้องจ่ายตังค์มั้ยต้องเสียเงินมั้ยต้องจ่ายตังค์มั้ยต้องจ่ายตังค์ให้คุณมั้ยรับฝากเนี่ยครับก็องค์กรเราเนี่ยครับได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับผมหรือว่าสสส.นะครับผมก็ของเราก็ได้รับแกรนท์มาทุนก้อนนี้เนี่ยมาพัฒนาระบบอย่างไรให้คุณเพ็ญจุรีลองเราเพิ่มหมายถึงว่าพี่ไม่ต้องจ่ายตังค์ให้คุณถูกไหมต่อไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วโอเคก็ไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วประสานงานไปเฉยๆแต่ว่าทางนี้เขามีทุนจากสสสในการขับเคลื่อนองค์กรอ๋อค่ะแล้วถ้าเกิดว่าประสานงานเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมอื่นองค์กรต่างๆประสานงานเขาต้องจ่ายตังค์ไหมถ้าองค์กรเข้ามาติดต่อต้องจ่ายเงินไหมก็ไม่ต้องเช่นกันค่ะโอ้ดีจังค่ะก็คือเพียงแค่การประสานงาน
ให้ข้อมูลเราค่ะว่าแล้วอาสามาเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้อะไรบ้างแล้วองค์กรเองก็ต้องใส่ใจว่าอาสาที่มาเนี่ยเขาเกิดการเรียนรู้นะคือไม่ได้พามาใช้แรงงานราคาถูกหรือว่าใช้แรงงานฟรีแต่ว่าเน้นว่าใช่เน้นว่าอาสาเนี่ยต้องใส่ใจนะว่าเขาจะได้เรียนรู้อะไรเขาได้อะไรกลับบ้านไปบ้างนอกจากแค่ทำงานเสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดีนะคุณมิตรการนะมันเหมือนกับว่าคนที่จะไปทำอาสาเขาได้สนุกขึ้นนะแทนที่จะไปขนดินถอนปุ๋ยหรือไปเดินย่ำโคลนอย่างเดียวมันก็ได้ความรู้ด้วยเหมือนกับว่ามันมีกระบวนการออร์แกไนซ์ขึ้นมาก็คือมีระบบการบริหารจัดการงานอาสาขึ้นมาโดยที่เวลาคุณอาสาเห็นไหมเวลาน้ำท่วมคุณรู้จะไปทางไหนถูกไปพุ่งงงกลุ่มจะแบกสปาจะแบกกระสอบตรงไหนเนี่ยจะแบกกับใครอ่ะใช่อะไรเงี้ยแบกไปให้ใครไปแจกบ้านนี้เอาไปแล้ว10กระสอบแล้วไม่รู้ว่าบ้านนี้เขาได้ไปอยู่ในบ้านกันหมดแล้วคือกระบวนการไม่มีแต่บังเอิญว่าคณะนี้เนี่ยตั้งคณะกันขึ้นมานะคะโดยการสนับสนุนของสสส.เป็นกระบวนการการมีส่วนร่วมของสังคมแล้วก็กระบวนการจัดระบบองค์กรอาสาแล้วก็เชื่อมต่อกับโครงข่ายต่างๆเครือข่ายต่างๆในสังคมเท่าที่ศักยภาพเขาจะไปได้ล่าสุดก็มาเนี่ยประสานงานกับสนอาสาของเราเนี่ยอะไรที่อาสาอาสานะอาสาอาสาเขาก็ไปดูก่อนอะไรตรงในอาสามันเรียกอาสาใช่ไหมใครอาสาก็จะไปหมดเนี่ยไม่ใช่มาแค่ช่องเรานะสนยุทธอาสาไหมสนยุทธอาสาก็ไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาต่อนะด้วยเรื่องของอาสาเดี๋ยวจะมีงานอะไรเกิดขึ้นที่ไหนยังไงบ้างมีคนสนใจอยู่เอาจริงเหรอคนสนใจอยากจะไปผมจะลาแล้วนะเนี่ยอย่าเพิ่งลาเอาต่อจะไปที่ไหนแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรรออยู่หน้าเสือนี้บ้างใครจะไปที่ไหนจะได้จับใส่เข้าไปใช่ไหมดีครับพักสักครู่หนึ่งค่ะ